างกล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 างอาจจะมีความหมายไม่ได้ครบทั้ง5คํานะคะนําไปใช้ไม่ครบทั้ง5คําเวลานําไปใช้อาจจะใช้บางคําเช่นคําว่ากลางร่มถ้าเราเขียนคําว่ากลางไม่เป็นเราก็ผันกลางกลางตกลงเสียงอะไรรูปอะไรเสียงสามัญรูปสามัญหรือคํานี้อะไรคะก้างปลากลางกลางก้างเสียงอะไรเสียงโทรูปอะไรคะรูปโทนะคะข้างบนนี้คือเสียงนะข้างล่างนี้คือคำรูปอยู่ตรงนี้นะคะโอเคไหมโอเคต่อไปคำนี้อ่านว่าจีอ้าวยังไม่ต้องดูงานครูมิ้งลองผันซิจีจีผันได้ไงจออีจีจีไม่เอกจีไม่ตีจีตายอ้าวดูจออีจีจีไม่เอกจีจีไม่โทจีจีไม่ตรีจีจีตรีไม่จัตวาจีผันได้ว่าจี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 อ้าวเอาใหม่จี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 เห็นไหมรูปตรงรูปเสียงตรงเสียงนะคะเช่นอะไรคำนี้อ่านว่าจีหอยจีจีอ่านว่าจีหอยคำนี้จีจีจี้อ่านว่าปล้นจี้โอเคไหมโอเคต่อไปคำนี้อ่านว่าบ้านบ้านพันได้ว่าสะกดสะกดก่อนบออานอบ้านบ้านไม่เอกบ้านบ้านไม่โทบ้านไม่ตรีบ้านบานบานไม่จัตวาบานผันได้ว่าบานบานบ้านบ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 ้านบานบานนำไปใช้เช่นเช่นบ้านเรือนบ้านเรือนคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยนั่งหน้าเนี่ยชื่ออะไรคะเก่งมากคุณชรัตวันนี้ครูให้คะแนนเธอ100คะแนนคนเดียวนอกนั้นครูไม่ให้เพราะไม่มีใครที่จะเรียนกับครูมิ้งบ้านชื่นกับบ้านเรือนเห็นไหมคะเสียงสามัญข้างบนนี้เสียงสามัญรูปก็รูปสามัญเสียงเอกรูปก็อะไรคะรูปเอกเสียงโทรูปก็รูปโทเสียงตรีรูปก็รูปตรีจัตวาก็เสียงจัตขอโทษเสียงจัตวารูปก็จัตวาเห็นไหมคะเขาบอกว่าพันได้คำอักษรกลางพยัญชนะที่อยู่ในหมวดอักษรกลางที่เป็นคำเป็นคำเป็นก็คือคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวมาตราตัวสะกดแม่กอกานะคะแม่กอกาและมาตราตัวสะกดงองูนอหนูมอม้ายอยักษ์วอแหวนนะคะจะผันได้ครบ5เสียงและเสียงกับรูปนั้นจะตรงกันอ่ะต่อไปคำนี้อ่านว่าสะกดค่ะปออายอปายไม่เอกปายปายไม่โทปายปายไม่ตรีปายปายไม่จัตวาผันได้ว่าปายปายป้ายปายปายอีกครั้งผันได้ว่าปายปายป้ายปายปายตอนนี้ทุกคนมีคำอยู่ในมือไหมคะมีไหมไม่มีคำที่เรียนจะต้องผันอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่จอโทรทัศน์ดังนั้นตาต้องอยู่ที่ไหนคะที่จอโทรทัศน์ค่ะเดี๋ยวครูมิ้งจะให้ไปทำการบ้านไปทำงานมาถ้าทำไม่ได้โทรทัศน์พังแน่อ่ะป้าย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 ยกตัวอย่างนำไปใช้อะไรคะปีนป้ายอะไรคะป้ายป้ายประกาศออกเสียงใหม่ป้ายประกาศอ้าวต่อไปคำนี้ค่ะอ่านว่าเบียสะกดค่ะบอเอียเบียเบียไม่เอกเบียไม่โทเบียเบียไม่ตรีเบียเบียไม่ตรีเบียตายแล้วมาได้ไงเนี่ยเบียไม่จัตวาเบียผันได้ว่าเบีย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 รู้แล้วว่าทำไมเขียนหนังสือไม่ได้ผันไม่ได้นี่เองเบีย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 นำไปใช้เช่นชื่อใครชื่อเบีย
พี่ช่างกล้องชื่อเบียร์ตัวดำๆฟันขาวๆอุ้ยใช่ป่ะพี่เบียร์บอกว่าเป็นลมดีกว่าครูมิ้งชมผมทำไมแต่หล่อนะตัวดำแต่ว่าเกิดมาหล่อพี่เบียร์บอกนะคะต่อไปอะไรคะเก็บเบียร์เก็บเบียร์สมัยโบราณเบียร์คือเงินเบี้ยสมัยโบราณทำมาจากเปลือกหอยเขาเรียกว่าเบี้ยนะคะเบี้ยก็คือเงินนั่นเองเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใช่ไหมคะเห็นไหมนำไปใช้ได้เยี่ยงนี้อ่ะอยากให้ทำงานซะแล้วสิทำไหมทำหยิบสมุดขึ้นมา5ข้อหยิบขึ้นมาเลยเพราะว่ารู้สึกว่าจะทำไมคะจะไม่ค่อยจะรู้สักเท่าไหร่ความจริงแล้วไม่อยากไม่เคยมีข้อจดเลยนะบอกให้แต่ว่าเยียบสมุดแบบฝึกหัดค่ะนักเรียนปีนี้ฟังเสียงแล้วไม่ค่อยเวิร์กเลยไม่เวิร์กเหรออ่าวันที่ต้องเขียนมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วหยิบสมุดขึ้นมาค่ะด่วนเลยนะสมุดแบบฝึกหัดเขียนพร้อมครูมิ้งเลยเขียนว่าการผันวรรณยุกต์กับอักษรกลางเห็นไหมคะบนจอโทรทัศน์การผันวรรณยุกต์กับอักษรกลางอ่ะมาดูสมุดครูมิ้งก็ได้ค่ะการผันว่าไงคะเขียนสิคะการผันวรรณยุกต์กับอักษรกลางลายมือครูมิ้งทำไมสวยจังขีดเส้น2เส้นดูนะใครช้าเดี๋ยวไม่รอลากปื๊ดมาเลยช่องลากปื๊ดลงมาเลย3ช่องลากปื๊ดลงมาเลย3ช่องลากปื๊ดลงมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่องที่หนึ่งขีดเฉียงโชะเขียนหาที่เขียนเองตรงนี้ว่าคำตรงนี้เขียนว่าเสียงเสียงอะไรเสียงวรรณยุกต์เสียงอะไรเสียงสามัญสออาสามอหออะหมดเวลาแล้วหรอตายแล้วเสียงเอกเสียงโทคุณครูปลายทางขารบกวนขึ้นกระดานนิดนึงนะคะครูมิ้งไม่รอนักเรียนละเสียงตรีเสียงจัตวาวันนี้ที่จริงไม่มีการให้เขียนแต่มองแล้วเหมือนกับไม่ค่อยโอเคคำที่จะเขียนก็ต้องเป็นอักษรกลางกำหนดให้ไหมคะต้องให้ครูกำหนดไหมกำหนดให้กันแล้วกันคำที่หนึ่งเขียนเต็มบรรทัดเลยคำว่าตัวแล้วเด็กๆกลับไปผันมาเองตัวสามัญก็ตัว Do you understand?Yes แล้วเว้น2บรรทัดขีดทำให้ดูก็ได้หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัว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 
แล้วก็ตั๋วขีดผิดลืมขอโทษขีดอันนี้นะแล้วก็เขียนว่าตรงนี้ว่าเอาไปใช้เช่นตัวเรากระตั้วหรือตั๋วหนังนะต่อไปคำว่าคำที่สองนะคะคุณครูปลายทางคำว่าอ้าวนับมา1 2 3 1 2 3แล้วก็ขีดเส้นใต้คำที่สามคำว่าจุ่มแล้วครูมิ้งจะเว้นกี่บรรทัดนะเนี่ยอ่ะจออุมอจุ่มไม่เอกจุ่มหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ขีดเส้นใต้คำที่สี่คำว่าโกงจบสี่คำหมดเวลาเนิ่นนานแล้วไปทำมาที่จริงมีใบงานให้อุ๊ยขอโทษนะแต่ว่าเอกเขาอยากเขียนในสมุดก็เลยจัดให้ค่ะเอาละการผันอักษรกลางวันนี้ยังไม่หมดพรุ่งนี้พบกันอีกครั้งเด็กๆลองไปฝึกผันมานะแล้วพรุ่งนี้มาทำกิจกรรมกับคุณครูค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมด